พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2565ในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 6,135 คนณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรางวัล The Quality Achievement Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพจัดโดย European Society for Quality Research องค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพประเทศสวิตเซอร์แลนด์ณโฮเทลดุสิตธานีดูไบสหรัฐอาหรับอามิเรตสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ทำให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลดร.สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอิ้นน้องมาติวภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียนเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของระบบ TCAS ผ่านกิจกรรมเชิงบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอบคำถามเพื่อไขข้อสงสัยมุ่งเสริมสร้างทักษะปลูกฝังการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต้อนรับคณบดีคณะการเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารคณบดีคณะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คณบดีคณะวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมและหัวหน้าแผนกต่างประเทศสำนักงานวิเทศสัมพันธ์กวางซีมินจู University สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชุมหารือสานต่อความร่วมมือทางวิชาการหลังจากที่ได้ทำ MOU ร่วมกันต้อนรับมิสเตอร์หลิวคันเชียง Vice President กวางซี Vocational College of Water Resources and Electric Power สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตและเจ้าหน้าที่การโอนหน่วยกิจและกิจกรรมอื่นๆที่มีความสนใจร่วมกันMSU Open House 2023 คึกคักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครูแนะแนวผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานคับคั่งโดยมีกิจกรรมเปิดบ้านเปิดบูธการแสดง19คณะและเปิดคณะให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามกองทะเบียนและประมวลผลเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบทางวิชาการขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการที่เกี่ยวข้องแจ้งวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์หรือระบบสารสนเทศของฝ่ายวิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภานิสิตองค์การนิสิตสโมสรและชมรมนิสิตนำไปสู่การพัฒนางานด้านวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรรับรู้และเข้าใจเป้าหมายนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียพร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและมอบรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการคณะและหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566